เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับการตัดผมตรงหน้าม้าเนี่ยผู้ปกครองคิดเห็นยังไงครับก็ระเบียบก็คือระเบียบนะคะแต่ว่าการตัดผมตรงหน้าม้ามันก็ไม่มีผลอะไรกับการเรียนของน้องอยู่แล้วค่ะคือทางครูเขาก็จะเคร่งครัดเกินไปนิดน้องอ่ะ3ครั้งแล้วก็ย้ายสถานที่เรียนแม่ก็เห็นว่ามันก็เยอะเกินไปนิดนึงสำหรับตัวของผู้ปกครองโดยของผู้ปกครองเองได้มีการกำชับเกี่ยวกับการตัดผมของลูกยังไงบ้างก็ในเมื่อเขาให้เราเซ็นเพราะลูกก็ตัดเหมือนกันค่ะแต่ในเมื่อเขาให้เราเซ็นแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไม่ให้ทำเพิ่มเติมอีกค่ะอ๋อลูกเราก็โดนน้ำหมิ่นเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปลงในรายถูกผู้ปกครองแล้วก็ทำสัญญาให้เราเซ็นรับทราบค่ะก็ถือว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่ระเบียบคือจริงๆตามที่แม่รู้ทราบมาตามกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีเกี่ยวกับหน้าม้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเขาตั้งกฎระเบียบนี้มาเพื่ออะไรแต่ว่าแม่ก็เข้าใจว่าเป็นระเบียบเบื้องต้นถ้าเกิดน้องปฏิบัติในการอยู่ระเบียบเบื้องต้นในโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสังคมข้างนอกก็จะไม่ได้แม่ก็เข้าใจตรงนี้ด้วยจริงๆคำว่าหน้าม้าผิดตรงไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดแต่มันเป็นระเบียบของโรงเรียนศรีญาณุสรเราดูในเรื่องของความเหมาะสมและไม่เหมาะสมทีนี้มันเป็นเรื่องของการที่ระเบียบปฏิบัติที่ผมบอกว่าศรีญาเนี่ยเขามีมา100ปีแล้วแต่คนรุ่นใหม่จะมีมุมมองแปลกว่าการที่มีผมได้รับเรื่องนี้เหมือนกันแม้กระทั่งผู้ปกครองบางท่านบอกว่าการที่มีทรงผมหน้าม้าเนี่ยแล้วมันมีผลต่อการเรียนไหมถามว่ามีไหมมันอาจจะมีบ้างเช่นพอไว้ยาวมันเป็นแฟชั่นแทนที่จะมาใส่ใจเรื่องของการเรียนการสอนเนาะก็มาใส่ใจเรื่องของความสวยความงามมากกว่าบางทีผมแยงตาบ้างอะไรบ้างเราก็ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าศรีญาณุสรเนี่ยมีอายุครบ100ปีความเป็น100ปีเรามีศิษย์เก่าเรามีชมรมครูเก่าเรามีลูกศิษย์เยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเขาปฏิบัติกันมามากมายขนาดนี้แล้ววันนึงเราบอกว่าเราไว้ทรงผมหน้าม้าก็ได้เราก็ยังคุยกับผู้ปกครองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมีเด็กศรีญาณุสรหนึ่งทำผมทรงผมหน้าม้ามาโรงเรียนตลอดเลยเราคิดยังไงครูเก่าคิดยังไงศิษย์เก่าคิดยังไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเอกลักษณ์ของโรงเรียนสตรีเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเรานะครับผมมองว่าจริงๆถามว่าในเพจที่บอกว่ามันมีผลกระทบยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมมองในเรื่องของการสร้างวินัยกับสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของศรีญาณุสรมากกว่าครับ